กรกันโดยมิจฉาชีพปลอมแอคเคาท์วอนอย่าหลงเชื่อเรียกว่ามิจฉาชีพทำงานทุกรูปแบบจริงๆค่ะต้องบอกว่าระบาดหนักมากในวงการบันเทิงล่าสุดพิธีกรหนุ่มหล่ออาร์มกรกันเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกมิจฉาชีพสร้างแอคเคาท์ปลอมกว่า10แอคเคาท์ขึ้นมาซึ่งเจ้าตัวหวั่นแฟนคลับจะถูกหลอกรีบเดินทางมาลงบันทึกประจำวันสถานีตำรวจทันทีโดยได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าถือว่าเป็นการเตือนนะตอนนี้มาลงบันทึกประจำวันเป็นที่เรียบร้อยครับในช่วง5วันที่ผ่านมามีแอคเคาท์ปลอมของอาร์มเกิดขึ้นเป็น10บัญชีทั้ง IG และ Facebook แถมชื่อเหมือนบัญชีจริงเป๊ะแอบงงว่า Facebook ยอมให้มีการตั้งชื่อซ้ำได้ยังไงบัญชีพวกนี้ได้แอดเฟนและส่งข้อความตรงไปหาเพื่อนๆของอาร์มน้องๆแฟนคลับจนถึงผู้บริหารค่ายเลยขอย้ำว่าไม่ใช่อาร์มนะครับตอนนี้ยังไม่รู้เจตนาของเขาแต่หากมีการเลี่ยรายเงินบริจาคหรือขอข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่าหลงเชื่อนะและหากเขาคุยกับคุณจะรบกวนช่วยแคปหน้าจอแชทส่งมาให้อาร์มได้เลยขอเก็บเป็นหลักฐานครับแฮชแท็กอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ